สิงคโปร์ขยายขนส่งทางเรือในจีนสร้างฐานในไหหนานเรือนานาชาติทุนต่างประเทศลำแรกได้รับการจดทะเบียนในท่าเรือหยางผู่ของจีนสำนักข่าว CMG รายงานว่าการท่าเรือหยางผู่ในมณฑลไหหนานหรือไหหลำได้จดทะเบียนให้กับเรือหมาหยิวซึ่งเป็นเรือนานาชาติที่สร้างโดยเงินทุนจากต่างประเทศลำแรกที่เข้าไปจดทะเบียนที่ไหหนานและได้ออกวีซ่ารับรองการทำงานให้กับลูกเรือสัญชาติไทย2คนทำให้ลูกเรือทั้ง2คนนี้มีสิทธิ์ทำงานบนเรือที่ได้รับการจดทะเบียนในท่าเรือแห่งนี้ได้ถูกต้องตามกฎหมายเรือหมายิวบรรทุกน้ำหนักได้ 5,036 ตันเป็นทรัพย์สินของบริษัท Global Energy International ของสิงคโปร์ทั้งนี้รัฐบาลจีนได้ประกาศแผนการก่อสร้างท่าเรือการค้าเสรีไหหนานบริษัทต่างชาติก็ให้ความสนใจเข้าไปลงทุนเพราะเห็นอนาคตในการพัฒนาของเขตการค้าเสรีในพื้นที่แห่งนี้นอกจากนั้นบริษัท Global Energy International ของสิงคโปร์ยังได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท Sinlab Shipping ขึ้นที่ท่าเรือหยางผู่แห่งนี้ด้วยโดยวางแผนจะใช้เขตการค้าเสรีไหหนานเป็นฐานของบริษัทในการขยายตลาดเข้าไปในจีนและเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาเรือหมายิวเสร็จสิ้นพิธีการศุลกากรนำเข้าและการเปลี่ยนกะของลูกเรือสำหรับแผนการก่อสร้างท่าเรือการค้าเสรีไหหนานประกาศแผนเมื่อเดือนมิถุนายนปี2563จนถึงช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้มีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องด้านการขนส่งทางทะเลเข้ามาจดทะเบียนเพื่อตั้งกิจการในท่าเรือหยางผู่รวมแล้ว412รายท่าเรือหยางผู่เชื่อมโยงกับเส้นทางการเดินเรือทั้งในและต่างประเทศรวม39เส้นทางซึ่งในจำนวนนี้เป็นเส้นทางการค้าระหว่างประเทศ18เส้นทางและเส้นทางการค้าในประเทศอีก21เส้นทางซึ่งครอบคลุมท่าเรือสำคัญในเมืองตามแนวชายฝั่งของจีนและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียน Plus ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ